ใจที่มียังหวังจวบจนวันนี้สิ่งดีจะกลับคืนมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีโอกาสจะเป็นพ่อเป็นแม่แต่เชื่อมั่นว่าทุกคนค่ะเป็นลูกและลูกก็มีหน้าที่นะคะและลูกหลายคนก็มีความฝันค่ะแล้ววันนี้ค่ะ3ร็อกดีว่านะคะมีความฝันอยากให้บ้านหลังนี้เป็นดังเดิมค่ะสินสโมสรวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะกับ3ร็อกดีว่าซึ่งปกติค่ะเราจะได้ยินแต่เสียงเพลงเสียงร้องอันทรงพลังและแข็งแกร่งแต่วันนี้นะคะเปิดรายการด้วยเพลงซึ้งๆซึ่งขยี้หัวใจมากๆนะคะแล้วนี่คือหนึ่งในบทเพลงที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ฟังในคอนเสิร์ตการกุศลร็อกดีว่านะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะทั้ง3ท่านนั่งอยู่กับอาแล้วค่ะท่านแรกค่ะคุณเอ๋ดรินทร ณบัญชานค่ะท่านที่2ค่ะคุณสุกัญญามิเกลค่ะและท่านที่3คุณอุหฤทัยม่วงบุญศรีสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพลังเยอะมากนะสามป้าบ้าพระอันนี้ต้องเรียกเป็นคอนเซ็ปต์เลยไม่จริงคอนเซ็ปต์คือดรีมเกินอุ้ยเกินไปเห็นไหมคะขนาดไมโครโฟนยังแบบว่าดรีมเกินให้เราเลยทุกอย่างเกินหมดค่ะอายุเกินน้ำหนักเกินบ้าเกินพลังเกินคือเมื่อกี้เนี่ยตอนร้องเพลงเนี่ยต้องเงยไปดูว่าจะมีอะไรแตกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเสียงแบบส่งพลังมากๆเลยนะคะเวลาร้องกัน3คนแบบนี้มีวิธีการแบ่งเนื้อร้องยังไงคะเพลงนี้แบ่งตามโทนเสียงจริงๆทั้งสามท่านเสียงต่ำใกล้เคียงใกล้เคียงว่าต้องเรียกว่าอยู่ในโหมดเดียวกันใกล้เคียงกันแล้วโหมดเดียวกันก็จะบอกว่าอย่างมิเกลเนี่ยเขาจะเป็นโลโล
ค่ะอย่างอูเขาจะเป็นมิดโลคือหมายถึงว่าต่ำๆค่ะเสียงนะคะพุ่งต่ำของอูเขาจะเป็นมิดโลเสียงกลางอย่างพี่เอ๋จะเป็นไฮโลไม่ใช่ไฮโลไม่ใช่นะคะไม่ใช่กับไม่ใช่คือแต่ทั้ง3คนเนี้ยโทนเสียงเนี่ยจะอยู่ในโหมดเดียวกันหมดเลยคือถ้าฟังเมื่อกี้เนี้ยจะเห็นระดับของเสียงของพี่เอ๋ในเสียงกลางจะค่อนข้างพุ่งจะเป็นเสียงค่อนข้างโทนกลางมากกว่าของเคียวจะเป็นเบสเยอะจะทุ้มมากของอูจะเป็นเสียงสูงเยอะหน่อยเสียงแหลมจะเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะมีตอนที่ถ่าย MV กันอะฟังอูแยกไม่ค่อยออกเขาแยกเสียงเขาแยกแบบว่าตอนร้องแบบว่าถ่ายมิวสิกวิดีโอมันต้องกบแบบเฮ้ยตอนที่มีเกียวอูไปร้องอะมองหน้ากันไม่ใช่ของแกของฉันเอ๊ะตะกี้เสียงพี่เอหรือเสียงพี่มิเกลที่ตะโกนออกมาจริงๆแล้วเสียงแยกออกแต่พอตอนที่ถ่ายเนี่ยเราต้องร้องทับแกมันร้องทับมันจะไม่ได้ยินเสียงในแผ่นเลยใช่ค่ะใกล้เคียงกันมากขอคอนเฟิร์มสำหรับเพลงนี้ความฝันของลูกนะคะหรือเพลงชื่อภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือ dream นะคะเป็นการประพันธ์โดยคุณเอ๋นรินทร ณบางช้างนะคะดีจังเลยดีจังเลยนะคะไม่เรียกบะนางช้างตะกี้จะพูดบะนะจะพูดจริงๆนะคะพูดผิดนะคะทีนี้นะไม่เข้าใจทำไมมันมาตอนไหนบะนางช้างกลัวคนอื่นเขาเล่นไงเลยเล่นตัวเองนะคะแค่นั้นแหละรู้จักกับพี่เอ๋มานานคือทราบว่ามีความสามารถมากมายหลายอย่างรอบตัว360องศาแล้วไม่คิดว่าจะแต่งเพลงได้กินใจขนาดนี้ก็มันแต่งจากความรู้สึกนะคะคือจริงๆต้องบอกว่ามันมีเรื่องเล่าค่ะนะคะเรื่องเล่าของพี่เนี่ยก็คือว่าช่วงที่พี่เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นพวกไม่มีสังกัดนึกออกป่ะบ้านแตกก็คือเดี๋ยวก็ไปอยู่บ้านคนนู้นที่บ้านคุณยายคุณย่าคุณแม่คุณพ่ออะไรก็แล้วแต่อันนี้หมายถึงครอบครัวใช่ไม่ได้ไปถึงสังกัดในโรงเรียนโอเคค่ะครอบครัวทีนี้พอช่วงนึงไปอยู่กับคุณยายเนี่ยคุณยายเนี่ยจะอยู่ตรงตลาดพดุงกรุงเกษมทุกวันที่เราเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะรีบทิ้งกระเป๋าโรงเรียนกระเป๋านักเรียนแล้ววิ่งไปเข้าแถวตรงข้างถนนเพื่อรอรับเสด็จทั้งสองพระองค์เสด็จกลับวังแล้วเราก็จะเห็นทั้งสองพระองค์โบกพระหัตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ผ่านหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะยืนด้วยความที่เราเป็นเด็กยังไม่สิบขวบเลยทุกวันเลยทุกวันเลยทุกวันที่จะทำอย่างนั้นทุกวันจนกระทั่งพอวันนี้เนี่ยเรามันหาความสวยงามไม่ค่อยเห็นหรือแทบจะไม่ให้เห็นอีกไม่มีให้เห็นอีกเลยแล้วก็วันหนึ่งก็เลยคิดว่ามันหายไปไหนหมดแล้วมันก็เป็นความฝันของเราที่อยากให้บ้านเหมือนเดิมให้บรรยากาศนั้นเห็นบอกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวในการแต่งด้วยอย่างนั้นเหรอคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงวันนั้นเกลอยู่ด้วยก็คือแบบสร้างส่วนมันนะคะต้องถามสองท่านนี้พอมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้เป็นยังไงบ้างพี่อุ้มตอนที่ฟังเนี่ยเป็นเดโมแล้วก็ตอนที่ฟังครั้งแรกน่ะร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยค่ะคนนั้นร้องไม่หยุดเลยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสะเทือนในความรู้สึกของคนไทยทุกคนค่ะก็ยิ่งโดยเฉพาะแบบว่าบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องของความคิดของคนเรื่องของความแตกแยกซึ่งแบบเราต้องพูดเรื่องนี้เราต้องกล้าที่จะพูดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบคนทุกคนก็มีความฝันอยากให้มีความสงบสันติแล้วก็กลับมารักกันใหม่เราต้องช่วยกันพูดอยากให้แบบว่าเป็นพลังทั้งตัวเราและคนรอบข้างแล้วก็ให้แบบว่ามันมีกระแสมีความคิดในทางที่ดีให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะพี่มิเกลล่ะคะการตอบรับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน3ดีว่านะคะคือไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแหละถ้าพูดถึงร็อกดีว่าเมืองไทยที่เป็นผู้หญิงก็คือก็เนี่ยแหละที่เห็นชัดๆก็3คนนี้แหละนะคะแต่ตอนที่ตัวใหญ่ก็คงอย่างนั้นไม่กล้าบอกอ่ะนะคะพี่มิเกลโอ๊ยพี่มิเกลกรอดโอ๊ยร้องสวยก็เป็นนางแบบมาด้วยนะอย่าพูดคำนั้นได้มั้ยขอละเดี๋ยวก็จูบตรงนี้ซะหน่อยได้เลยค่ะยินดีที่สวยทุกมุมเลยแบบว่าไม่จำได้เคยเป็นนางแบบสมัยก่อนผมยาวหุ่นดีสลิมเป็นคุณแม่ลูกสองสองแล้วนะคะตอบรับทันทีเลยไหมคะพี่เอ๋โทรมาบอกว่าเฮ้ยแก้วเรามีแฟนของเขาเข้ามาใน Facebook ของเขาแล้วก็เห็นเราถ่ายรูปคู่กัน3คนร่วมกันเขาก็บอกว่าอุ๊ยดีว่าทั้ง3คนเลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียเฮ้ยแก้วทำโปรเจกต์ร่วมกันไหมค่ะไอ้ล็อกดีว่าเอาพี่มันดี
แล้วพอสักพักวันต่อมาเฮ้ยไอ้เกลทำอย่างเดียวไม่ได้เอาเงินไปช่วยคนอื่นด้วยนะโอเคเอาทุกอย่างได้หมดค่ะทั้งสองคนเลยนะคะพี่อู๋ก็อย่างนั้นเหมือนกันก็อู๋ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานการกุศลเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำบุญนะคะสองก็คือว่าการทำงานการขับเคลื่อนบนเวทีโดยเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันหาโอกาสที่แบบว่าจะไปร่วมจะไปเล่นจะจัดมันยากการที่เป็นนักร้องโดยอาชีพแล้วเนี่ยการที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วถ้าบวกเป็นรางวัลชีวิตใช่การกุศลเนี่ยจริงค่าเหน็ดเหนื่อยอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะเหมือนเป็นค่าน้ำมันลดค่าเดินทางค่าอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ในสิ่งนึงที่มันได้มันเป็นการกุศลอะเรามีความรู้สึกที่ดีๆเหมือนมันอิ่มบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหัวใจของทั้ง3ร็อกดีว่านะคะที่มาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้เห็นกันวันนี้นะคะแต่สิ่งที่เราสังเกตอย่างนึงคือปกติเนี่ยคือภาพของคนจะรู้สึกว่าเป็นร็อกเกอร์เนี่ยนะคะก็คือต้องแบบตะเบงตะโกนใช้พลังไม่ฟังใครแต่จากที่เห็นการร่วมมือกันของ3มันต้องมีไอ้วลีนั่นเลยไม่ฟังใครไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต่างคนต่างร้องต่างคนต่างใส่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนะร้องไปเลยตามสันดานจริงๆร้องแรงๆจริงๆเราก็เป็นแบบมันเหมือนระเบิดทุกอย่างจริงๆเราก็เป็นอย่างนั้นใช่อย่างเงี้ยมันถึงจะแบบว่าเต็มอ่ะโอเคกลับบ้านได้ละแต่ปีทำแล้วมันกักๆเงี้ยมันทำเหมือนทางเรื่องเดียวเขาเรียกว่าการเสพดนตรีคนเสพนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะคนฟังเท่านั้นที่เสพคนที่เป็นนักร้องก็เสพด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ได้ยินเราเสพดนตรีเราเสพจังหวะเราเสพการสื่อสารที่เราต้องการอยากจะสื่อแล้ววันไหนที่เราเสพสิ่งนี้เราเสพไม่เต็มเหนียวเรารู้สึกกลับบ้านไปแล้วมันไม่อิ่มมันไม่ฟินนะไม่ฟินกลับไปแล้วนอนไม่หลับหงุดหงิดแล้วไม่อยากเสียดายไงว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ทำให้มันใช่แล้วอย่างเวลาเป็นเพลงช้าล่ะคะเราเต็มด้วยอารมณ์ค่ะอารมณ์เราเต็มด้วยอารมณ์ก็มีและแน่นอนว่าเพลงช้าถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยร้องยากกว่าเพลงเร็วถูกค่ะเพราะว่าการใช้กำลังในการคีปเมโลดี้คีปนะมันต้องแข็งแรงพอในการยืดเพราะเพลงมันยืดกว่าช่วงวลีที่เราเอื้อนหรืออะไรมันยืดกว่าอย่างอู้เนี่ยเพลงช้าร้องดีมากแต่เพลงเร็วจะยากเรื่องความจำท่อนจังหวะเพลงช้าร้องยากกว่าค่ะแต่เพลงเร็วเนี่ยก็คือจะมีดนตรีคอยช่วยแบ็คด้วยเหมือนกันมีตัวบีทบังคับใช่ไหมคะมีช่วยมาบังคับอ่ะความจัดเต็มของทั้ง3ท่านนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะบนเวทีไม่ใช่แค่เฉพาะการใช้ชีวิตนะคะที่ทำอะไรสุดๆอย่างการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ที่บอกว่ารายได้จะไปช่วยทหารชายแดนภาคใต้นะคะคุณนรินทร ณบางช้างไม่หยุดแค่นั้นค่ะมีการลงพื้นที่ไปชายแดนใต้ด้วยจนมีคนถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เดี๋ยวมาหาคำตอบในสินสโมสรช่วงหน้าค่ะ